สวัสดีจ้ามื้อนี้สิพามาเมืองนี่ฮู้จักบ่ว่าดอกอีหยังคนไทยอีสานเนาะเพิ่นสิเอิ้นว่าดอกมูกแต่กี่สมัยเป็นเด็กน้อยยายก็เหลิงเรียนมายายก็ให้มาเก็บเนาะน้ำธงหน้าน้ำดอนจังซี่ล่ะจ้ะมันก็สิเป็นดอกมูกเนาะดอกมูกปลาดอกสีขาวๆถ้าเด็ดออกมาเนาะมันก็สิมีหยางแหน่เนาะเด็ดงานบ่มีดอกให้มันนี่จ้ะมันก็สิเป็นหยางสีขาวๆออกมาเห็นบ่เป็นหยางไหลออกมานี่ล่ะจ้ะเขาเอิ้นดอกมูกเนาะสมัยแต่ก่อนเป็นเด็กน้อยยายเพิ่นใส่หวายพระเนาะยามวันศีลมาจังซี่เพิ่นก็สิให้ออกมาเก็บดอกมูกน้ำธงไฮธงหน้าน้ำดวนน้ำตีนบานจังซี่ก็มีหมดล่ะจ้ะดอกงามๆสีขาวๆเมื่อเกิดอยู่น้ำธงไฮธงหน้าน้ำคัดแท้หน้านี่ล่ะนี่ค่ะก็เป็นคันแท้หน้าเนาะไปพุ่นพุ่นทั้งหน้าพุ่นก็มุมพุ่มดอกหมูกพุ่นไม่ยางเลาะธงเนาะกับสมุนสมุนกำลังควรหายยังบ่รู้เดี๋ยวพาไปเมืองสมุนแหล่งคักเด้อจ้าปีนี้อันฝนก็ตกมาละละเดือนนี้เมืองแนววันสี่สิ้นเดือนกรกฎาแล้วเนาะหน้าน้ำยังบ่ทันได้หงอยู่กองฝุ่นก็ยังบ่ทันได้สะเลยขนฝุ่นออกจากทุ่งหน้ามือนั่นก็บ่ทันได้สะกับฝนกำลังตกลิ้นค่ะขอให้ตกมาแห้งๆเนาะถ้าสิได้ดำหน้ากันถูกสมุนควดหายหยังบ่รู้เฮ้ยควดอีหยังฮะเพื่อนควรหายังเพื่อนควรควรดีค่ะเลยดิหมาผ่านหมาผ่านหมาผ่านหน้าเพื่อนเลี้ยงไว้ไว้ทะไลหนูเนี่ยมือแรงเนาะเพื่อนละไว้เลี้ยงไว้ไล่นกไล่หนู